เป็นอะไรหรือเปล่าพี่เดือนหน้าตึงมาเชียวก็เมื่อกี้อะสิพี่ทำโทรศัพท์หล่นพี่ดอนจะไปเก็บแล้วนะวินมอเตอร์ไซค์มาจากไหนก็ไม่รู้เก็บของพี่ไม่เฉยพี่ก็อุตส่าห์ตะโกนแล้วนะก็ไม่ได้ยินขับไปเลยอะแล้วพี่เดือนน่ะจำหน้าได้ไหมคะคนที่เอาไปอะจำได้สิใส่เสื้อวินด้วยนะแต่ว่าพี่จำเบอร์ไม่ได้พี่เดือนน่ะต้องไปขอกล้องวงจรปิดดูแล้วแหละจำหน้าบ้านคนแถวนั้นน่าจะมีนะโทรศัพท์ไปไหนอะหล่นได้ยังไงดีนะหล่นแถวนี้เฮ้ยนี่มันโทรศัพท์ฉันนี่มันโทรศัพท์ฉันอะไรไม่ได้ยินเราตะโกนเหรอบอกว่าโทรศัพท์ฉันโทรศัพท์ฉันวินซอยไหนเนี่ยต้องไปขอดูกล้องวงจรปิดแถวนี้ละพี่ตาป้าแมวออกมายังอ่ะยังไม่เห็นเลยนะเจนมีอะไรหรือเปล่าผมมารอรับป้าเขาไปตลาดอะครับวันนี้พี่ยังไม่เห็นเขาออกมาเลยงั้นผมขอนั่งรออยู่แถวนี้นะครับเป็นอะไรหรือเปล่าพี่เดือนหน้าตึงมาเชียวก็เมื่อกี้อะสิพี่ทำโทรศัพท์หล่นพี่ดอนจะไปเก็บแล้วนะวินมอเตอร์ไซค์มาจากไหนก็ไม่รู้เก็บของพี่ไม่เฉยพี่ก็อุตส่าห์ตะโกนแล้วนะก็ไม่ได้ยินขับไปเลยอะแล้วพี่เดือนน่ะจำหน้าได้ไหมคะคนที่เอาไปอะจำได้สิใส่เสื้อวินด้วยนะแต่ว่าพี่จำเบอร์ไม่ได้พี่เดือนน่ะต้องไปขอกล้องวงจรปิดดูแล้วแหละจำหน้าบ้านคนแถวนั้นน่าจะมีนะพี่ไปขอมาแล้วแล้วได้หลักฐานแล้วด้วยเดี๋ยวพี่จะไปแจ้งความเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยพี่อุตส่าห์ตะโกนบอกแล้วนะว่าโทรศัพท์เครื่องนั้นของพี่ขอให้ได้คืนเร็วๆนะพี่ดูสิพี่จะออกมาซื้อของด้านเสียของพี่ต้องแจ้งความนั่นแหละตังรีบไปจ้ะเซ็งจริงเปิดขึ้นยังไงเนี่ยไม่เคยใช้ซะด้วยคืนนี้ราคาน่าจะแพงนะเจนไปรับป้าแมวแล้วเหรอใช่ไปส่งมาแล้วไปนั่งรอที่ร้านพี่ตาลมาวันนี้ป้าแมวคือออกมาช้ามากคิดว่าแกจะไม่ไปแล้วแล้วเองอ่ะยังไม่ได้ลูกค้าอีกเหรอก็ได้รับเรียนช่วงเช้าแหละสิแล้วก็เงียบรับอีกทีก็เย็นเลยเด็กเลิกเรียนเมื่อกี้ข้านั่งรอป้าแมวใช่ไหมแล้วมีคนในหมู่บ้านอ่ะมาคุยพี่ตาลบอกว่าเขาทำโทรศัพท์ตกแล้วมีวินมาจากไหนไม่รู้อ่ะมาเก็บไปขนาดเขาตะโกนบอกนะว่าของเขายังจะเอาไปอีกแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินหรือเปล่าก็ไม่รู้เออแล้วเขามีหลักฐานด้วยนะเห็นเขาว่าจะไปแจ้งความอ่ะหลักฐานผมมีหลักฐานด้วยเหรอใช่เมื่อกี้เขาออกไปแจ้งความแล้วนะเห็นเขาว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยแจ้งความเลยเหรอเอาไงดีวะเนี่ยเขาก็คงอยากได้ของเขาคืนอ่ะเจนคนที่เอาไปอ่ะคือข้าไงต้นทำไมเองทำอย่างเงี้ยแต่ของเขามาไหมเองรู้เปล่าว่ากล้องวงจรปิดอ่ะมันเยอะมากเลยนะเว้ยทำอะไรอ่ะคนเขารู้หมดแหละตอนนั้นข้ามดีจริงๆข้าตกใจเมื่อเห็นของอ่ะแล้วก็แอบดีใจเห็นของแพงรวมๆแล้วข้าก็โล่งไปแหละไม่เป็นไรเว้ยทำผิดแล้วยอมรับผิดอ่ะมันแก้ไขได้เองก็แค่เอาของไปคืนเขาอ่ะข้าไม่กล้าว่ะฝากเองเอาไปคืนได้ไหมข้ากลัวเขาตำรวจจับข้าเออก็ได้เดี๋ยวข้าเอาไปคืนให้เองฝากบอกเขาทีนะเว้ยว่าข้าไม่ตั้งใจ
ขามาละนี่ครับโทรศัพท์ใช่ของพี่หรือเปล่าครับใช่นี่แหละโทรศัพท์พี่ได้ของคืนก็ดีแล้วนะครับพี่อย่าเรื่องเพื่อนผมเลยนะมันไม่ได้ตั้งใจครับทำไมเขาไม่เอามาให้เองล่ะถ้าเขาบริสุทธิ์ใจมันกลัวพี่เอาเรื่องครับมันบอกว่ามันไม่ได้ยินจริงๆที่พี่เรียกพี่ตะโกนขนาดนั้นเขาบอกไม่ได้ยินพี่ว่าไม่น่าใช่ละไปเรียกเขามาดีกว่าพี่อยากเจอถ้าไม่อยากให้พี่เอาเรื่องครับครับเดี๋ยวผมไปเรียกให้เลยนะครับเดี๋ยวพี่นั่งรออยู่นี่แหละครับอะไรนะเขาจะเรื่องถ้าข้าไม่ไปเองอะนะก็ใช่ไงดิข้าว่าเองอะนะรีบไปหาเถอะเขารออยู่ที่ร้านพี่ตาลอะพี่ครับผมขอโทษผมได้ยินเสียงพี่เรียกจริงอะครับพี่ว่าน้องได้ยินที่เอามาคืนอะก็เพราะว่ามีหลักฐานใช่ไหมแล้วอย่างเครื่องมันล็อกเปิดไม่ได้ผมไม่ได้ยินจริงนะครับผมตกใจที่เห็นของอะแล้วผมก็เกิดความโกรธขึ้นมาครับถ้าผมเห็นพี่ผมคงไม่กล้าหรอกครับผมขอโทษครับอย่าเรื่องผมเลยนะครับได้ของคืนแล้วอะก็อย่าไปเอาเรื่องน้องมันเลยทีหลังอะอย่าคิดอยากได้ของคนอื่นกล้องอะเดี๋ยวนี้มันมีเยอะทำผิดอ่ะคิดว่าจะหนีพ้นเหรอขอบคุณครับพี่ที่มาเรื่องผม